รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเช้าตะวันก็ส่องแสงสีแดงเป็นพลังใจเกษตรกรเก็บเกี่ยวพืชไรสร้างสายใยไว้รอเลี้ยงชุมชนค้นคว้าวิจัยและศึกษาพัฒนาด้วยเทคโนโลยีภารกิจประสบการณ์ที่ดีช่วยให้มีขวัญและกำลังใจก้าวไกลไปด้วยกันเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนการเกษตรยั่งยืนรวมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรครับเรามีนัดกันทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ 5:30 จนถึง 6:00 นทาง Modern Night TV ครับและตลอด30นาทีต่อจากนี้ครับคุณผู้ชมนั้นจะได้เต็มอิ่มกับสาระทางการเกษตรที่รายการของเราคัดสรรมามอบให้กับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในช่วงเกษตรสนทนาครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับที่ทางสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมได้ดำเนินการวิจัยและก็พัฒนาขึ้นมาครับนั่นก็คือเครื่องเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันนั่นเองครับส่วนเครื่องนี้นั้นจะแตกต่างกับเครื่องมือทั่วไปอย่างไรติดตามได้ในช่วงเกษตรสนทนาครับแต่ตอนนี้ครับเราไปเติมเต็มสาระทางการเกษตรนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไว้นะครับในโครงการพระราชดำริต่างๆในช่วงวิชาการเกษตรก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีครับจากพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2541ที่ทรงพระราชทานแนวทางในการปฏิบัติพัฒนาพื้นที่คือก่อนอื่นต้องมีการตรวจสภาพดินบนพื้นที่25ไร่ให้ขุดสระใหญ่เพื่อรับน้ำที่ทะลักจากแม่น้ำเพชรบุรีเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งส่วนพื้นที่14ไร่ให้ทำสวนและจัดตั้งเป็นศูนย์สาธิตพืชไร่พืชสวนค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริมูลนิธิชัยพัฒนารวมกับกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยตั้งอยู่ที่ตำบลท่าแร้งอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้เป็นศูนย์แห่งการทดสอบระบบการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานและเป็นศูนย์สาธิตการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นดินเค็มพร้อมทั้งจัดทำแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ทางการเกษตรโดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรีเป็นหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบโครงการดังกล่าวค่ะกรมวิชาการเกษตรนะครับโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรเพชรบุรีนะครับก็ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการนะครับแล้วก็ดูแลในการจัดการด้านพืชไร่พืชสวนพืชผักนะครับเป็นแปลงสาธิตให้เกษตรกรในพื้นที่รอบๆนี้นะครับและอีกภารกิจหนึ่งก็คือให้การฝึกอบรมนะฮะกิจกรรมในพื้นที่นี้มีทั้งหมด39ไร่นะครับ25ไร่ก็จะมีเป็นสระ10ไร่นะครับแล้วก็25อีก15ไร่เป็นข้าวนะครับส่วนอีก14ไร่เป็นพื้นที่ผสมผสานของพืชไร่พืชสวนนะครับพืชไร่ก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดหวานข้าวโพดเทียนนะครับแล้วก็ข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับในส่วนของพืชผักนะครับก็มีชะอมมีผักหวานบ้านนะครับพืชดอกก็จะมีดาวเรืองนะครับแล้วก็พวกไม้ผลก็จะมีชมพู่นะครับเป็นพืชหลักโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้เรื่องราวทางการเกษตรที่ประชาชนสามารถมาเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงค่ะในส่วนของผลการดำเนินงานนะครับก็จะมีเน้นการปลูกพืชผสมผสานนะครับแล้วก็สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับเช่นการทำชาจากใบหม่อนนะครับแล้วก็ปลูกพืชผักนะครับแล้วก็มีการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับจำหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่นะครับประโยชน์ของผู้มาเยี่ยมชมและเกษตรกรในพื้นที่นะครับก็หนึ่งก็คือจะได้เห็นการปลูกพืชอย่างผสมผสานนะครับพืชไร่พืชสวนแล้วก็นาข้าวนะครับแล้วก็มีการ
เลี้ยงปลานะครับในส่วนของเกษตรกรในพื้นที่นะครับก็ได้มาศึกษาดูงานในการปลูกพืชสาธิตทั้งพืชไร่พืชสวนและไม้ดอกและพืชผักนะครับแล้วก็มีการอบรมให้องค์ความรู้นะครับตามที่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงนี้มีความต้องการครับด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่แผ่กระจายไปทั่วแผ่นดินไทยทำให้ทุกพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือไม่ว่าพื้นที่นั้นจะแห้งแล้งทุรกันดารอย่างไรก็ตามพระองค์ท่านก็ทรงมีพระราชดำริให้มีการดำเนินการต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้ได้มีพื้นที่ทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างการดำเนินโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้เรื่องราวทางการเกษตรที่ประชาชนสามารถนำความรู้กลับไปใช้ประโยชน์ได้ในพื้นที่ทางการเกษตรของตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะทราบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับทรงมุ่งหวังให้ประชาชนนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีพื้นที่ทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพครับจึงได้เกิดโครงการพระราชดำริต่างๆมากมายครับและหนึ่งในโครงการนะครับก็คือโครงการศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ท่านทรงดำริให้จัดตั้งขึ้นครับเพื่อให้ประชาชนนั้นมีแหล่งเรียนรู้เรื่องราวทางการเกษตรเพิ่มขึ้นนั่นเองครับส่วนช่วงหน้าครับช่วงเกษตรสนทนาครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับเครื่องเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันนะครับเครื่องนี้มีประสิทธิภาพอย่างไรติดตามได้ในช่วงเกษตรสนทนาครับอ้าวขอพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เอ็ดอินเครื่องมือแปลกๆนี้ใช่ตัดปาล์มอยู่เปล่าครับพี่ครับผมนี่เครื่องตัดปาล์มเหรอครับครับเครื่องตัดปาล์มแบบใหม่ครับมันมีสายยาวพลุงพลังแบบนี้ครับพี่เครื่องตัวนี้ใช้ระบบลมครับมันแตกต่างจากเครื่องอื่นยังไงครับพี่ปกติที่ผมเคยเห็นนะไม่ใช่แบบนี้แต่เดิมเราใช้เหล็กทั้งทุ่นทั้งรุ่นเนี่ยครับใช้มือกระแทกเข้าไปครับแต่ตอนนี้ใช้ระบบลมนี้เราใช้มีดจ่อใบที่ก้านใบหรือว่าโคนทางปะโคนทลายนะครับแล้วเราก็กดลมเข้าไปได้เลยครับแล้วมีดก็จะไปแทงที่ขาดเบาแรงมันถือว่าง่ายสะดวกกว่าแบบเดิมที่พี่เคยใช้หรือเปล่าสะดวกกว่าครับง่ายกว่าครับเบาครับเบาแรงด้วยครับใช้คนน้อยครับครับอย่างวันนึงที่เคยใช้เครื่องแบบนี้นะครับพี่ทดลองใช้นานหรือยังนานแล้วครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ดีใช้ได้ดีมากครับใช้ได้ดีมากเลยครับผมโอ้แล้วเครื่องแบบนี้พี่เอามาจากไหนครับทางสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมแนะนำให้ใช้ครับคุณผู้ชมครับได้ฟังคำยืนยันจากเกษตรกรนะครับผู้ใช้เครื่องนี้ครับเครื่องเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันที่ทางสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมได้ดำเนินการวิจัยแล้วก็พัฒนาขึ้นมาครับและในวันนี้ครับผมมีนัดนะครับกับวิศวกรนะครับผู้คิดค้นนะฮะเครื่องมือนี้นะครับว่าเขามีวิธีการอย่างไรและเครื่องนี้ใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับวิศวกรท่านนี้กันครับตอนนี้ครับเราต้องขอขอบคุณครับเกษตรกรท่านนี้ก่อนครับคุณครับปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีผลเป็นทลายแน่นครับปาล์มน้ำมันทลาย1มีน้ำหนักประมาณ 20-30 กิโลกรัมปาล์มน้ำมันต้น1นะครับจะมีรอบของการเก็บเกี่ยวประมาณ 7-10 วันและเมื่อผลปาล์มน้ำมันแก่เต็มที่แล้วต้องรีบเก็บเกี่ยวโดยเร็วที่สุดครับวิฉะนั้นจะเกิดกรดไขมันขึ้นภายในผลปาล์มซึ่งจะทำให้ผลปาล์มน้ำมันคุณภาพต่ำลงและขายได้ในราคาต่ำกว่าปกติครับแต่ในขณะเดียวกันครับการเก็บเกี่ยวจะต้องระมัดระวังมิให้ผลปาล์มน้ำมันเกิดการช้ำหรือเกิดรอยแผลขึ้นกับผลปาล์มน้ำมันซึ่งการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนอกจากปัจจัยด้านพืชแล้วเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญด้วยครับด้วยเหตุนี้ครับกรมวิชาการเกษตรโดยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมจึงได้วิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันขึ้นมาครับส่วนเครื่องมือเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันที่ทางสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาขึ้นมานี้นะครับจะมีคุณสมบัติขนาดไหนตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณยุทธนาเครือหานชานพงศ์วิศวกรการเกษตรชำนาญการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆแล้วอย่างเครื่องเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันปกตินั้นชาวบ้านเขาใช้เครื่องแบบไหนครับสำหรับปาล์มต้นเล็กๆแบบที่เรามาถ่ายทำวันนี้นะครับเราจะใช้เครื่องมือเก็บเกี่ยวเป็นแบบเสียมครับเหมือนตัวเนี้ยฮะโดยชาวบ้านจะต้องส่งแรงกระแทกเข้าไปนะครับอย่างต้นปาล์มน้ำมันกันในการเก็บเกี่ยวซึ่งเวลาส่งแรงกระแทกเข้าไปต้องใช้แรงค่อนข้างจะมากนะครับต้องใช้แรงประมาณ 30-50 กิโลกรัมในการทำแต่ละครั้งนะครับซึ่งคนที่ไม่ชำนาญนี่ก็จะปวดเมื่อยตามร่างกายเหมือนกันคือนอกจากจะปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วผลผลิตที่เก็บได้เนี่ยเป็นยังไง
ถ้าสมมติว่าคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการเก็บเกี่ยวนะครับแทงครั้งแรกแล้วทลายไม่ขาดเนี่ยแทงซ้ำนี่อาจจะไม่ได้ตำแหน่งเดิมซึ่งสร้างความเสียหายเกิดขึ้นนะครับมีเชื้อราเข้าทำลายหรือว่าต้นปั๊มน้ำมันเกิดอาการเครียดทำให้ต้นปั๊มน้ำมันตายได้ครับฉะนั้นจึงได้ดำเนินการวิจัยแล้วก็คิดค้นเครื่องเก็บเกี่ยวปั๊มน้ำมันขึ้นมาใช่ครับนะครับอย่างเครื่องนี้มันมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรไอตัวนี้นะครับเราเรียกว่าเครื่องมือเก็บเกี่ยวปั๊มน้ำมันแบบนิวเมติกคือจะใช้แรงดันลมในการเก็บเกี่ยวนะครับใช่ครับอย่างเครื่องนี้มันมีศักยภาพในการทำงานขนาดไหนฮะการทำงานนี่ก็คือว่าเราจะเน้นไปที่กลุ่มเกษตรกรที่เขาอยากจะทำเองด้วยครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนแรงงานที่เป็นสวนปาล์มขนาดใหญ่ซึ่งมีปัญหาในการจ้างคนเข้ามาเก็บเกี่ยวนะครับคือว่าอย่างในการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันในการผลิตปาล์มน้ำมันทั้งหมดนะครับต้นทุนในการเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณคิดเป็นมูลค่าได้ประมาณ 30% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตปาล์มน้ำมันถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากถ้าเกษตรกรเนี่ยสามารถอยากจะทำงานได้เองไม่ต้องไปจ้างเขาตัวนี้ก็เป็นทางเลือกของเกษตรกรทางเลือกหนึ่งที่จะนำไปใช้งานในส่วนของตัวเองได้นะครับข้อดีของอีกอันนึงของตัวปาล์มน้ำมันก็คือว่ามันสามารถตัดพร้อมกันได้หลายไม้มีดนะครับสังเกตดูว่ามันมีหัวก๊อกที่ปรับลมใช่ครับประมาณ 3-4 ใบมีดพร้อมกันทำงานได้พร้อมกันครับสะดวกครับนี่คือข้อเด่นของเขาเลยก็ว่าได้นะครับไม่มีข้อจำกัดไหมครับว่าห้ามใช้กับปาล์มแบบไหนหรือว่าอะไรยังไงครับอาจารย์ครับไอ้ข้อจำกัดของปาล์มตรงนี้ครับก็คืออย่างตัวนี้นะครับเราต้องถือไว้ไปจ่อบางทีถ้าต้นสูงเกินไปจริงๆแบบนี้อาจจะรู้สึกว่ามันหนักเกินไปนะครับกับการส่งแบบนี้แต่ถ้าเป็นถือในลักษณะแบบนี้ต้นที่ความสูงพอทลายแบบนี้ก็จะทำงานสะดวกเหมือนกันคือต้นสูงมากๆก็บางทีก็รู้สึกว่าตรงนี้มันหนักเกินไปเหมือนกันนะครับข้อจำกัดของมันก็มีแบบนี้แสดงว่าอยู่ที่ขนาดของปาล์มความสูงของต้นปาล์มนั่นเองอะครับอาจารย์ประมาณ1.50 เมตรคอทลายประมาณ1.50 เมตรนี่ตัดได้สบายสบายครับถ้าสูงกว่านั้นขึ้นไปก็ลำบากหน่อยและการทำงานของเครื่องนี้ยังไงบ้างครับก็คือว่าเราจะดำเนินการโดยใช้เครื่องยนต์ต้นกำลังนะครับเป็นการสร้างแรงดันอากาศโดยเราติดเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์จะมาสร้างลมที่ตรงคอมเพรสเซอร์นี่ครับเป็นตัวสร้างแรงดันอากาศแรงดันอากาศนี่จะเก็บอุปกรณ์ลมที่สร้างขึ้นมาไว้ในถังลมนะครับโดยที่ว่าไอ้ถังลมปริมาณลมที่เหมาะสมสำหรับเครื่องมือเก็บเกี่ยวนิวมาติกที่จะใช้ก็คือประมาณ8บาร์นับโดยเราจะดูเกณฑ์ตรงนี้8บาร์คือลมเนี่ยเราจะตั้งไว้ที่8บาร์คือลมสร้างถึง8บาร์ปุ๊บมันก็จะตัดไม่สร้างต่อไปละนะครับโดยลมที่พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราเวลาจะกำลมออกมาใช้นี่ก็คือจะเปิดวาล์วควบคุมแรงดันลมตรงนี้นะครับผ่านวาล์วตัวนี้ออกมาอีกทีนึงเมื่อหลังจากเราได้ลมตามที่ต้องการแล้วนะครับในการทำงานเราจะมีตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัววิทที่จะทำให้ลมเข้าไปสู่กระบอกสูบของระบบนิวมาติกนะครับเรากดวิทย์นะครับมันก็จะมีลมเข้ามาผ่านกระบอกสูบนี้เพื่อส่งกำลังไปยังปลายเสียมให้เกิดการเคลื่อนที่ไปมาของกระบอกสูบซึ่งการเคลื่อนที่ไปมานะครับทำให้สามารถตัดปาล์มน้ำมันได้โดยง่ายครับหลักการทำงานก็เป็นแบบนี้ครับนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำงานจริงดีกว่าครับว่าเวลาทำงานจริงแล้วอ่ะมันได้ผลสักขนาดไหนครับไปดูกันครับแล้วตัดครับอาจารย์ทำยังไงครับอาจารย์เนี่ยครับเวลาตัดนี่มันจะดีกว่าเสียมทั่วไปที่ต้องส่งแรงแทงว่าจะถูกขั้วหรือเปล่านะครับอันเนี้ยเราสามารถนำปลายเสียมครับไปจ่อที่ทลายปาล์มน้ำมันโดยตรงแล้วครับแล้วก็กดสวิตช์ให้ระบบนิวมาติกทำงานนะครับนี่ครับผู้ชมครับสังเกตว่ามันจะไม่มีรอยแบบเยอะเลยนะครับก็คือวางไว้ตำแหน่งทีเดียวนะครับเครื่องก็จะตัดออกมาแบบนี้เลยครับนี่ฮะรับรองว่าไม่มีรอยช้ำแน่นอนครับนะครับดูแล้วเครื่องมือนี้แน่นอนมันทุ่นแรงแน่นอนนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงๆนะฮะเนี่ยมันสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้รวดเร็วแล้วก็มากขนาดไหนครับอาจารย์ครับจริงแล้วการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับถ้าใช้1เสียมเนี่ย1เสียมธรรมดาเปรียบเทียบกับเสียมธรรมดากับเสียมนิวมาติกเนี่ยอัตราการทำงานใกล้เคียงกันคือเสียมธรรมดาเร็วเท่าไหร่เสียมนิวมาติกก็เร็วได้ประมาณเท่านั้นนะครับทลายนึงก็ประมาณ 3-4 วินาทีทลายก็เสร็จแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันโดยใช้เสียมนิวมาติก3เสียมเปรียบเทียบกับคนงาน3คนที่ใช้เสียมธรรมดาเนี่ยเสียมนิวมาติกทำงานได้เร็วกว่านะครับเทียบในแบบตัวต่อตัวเลยว่างั้นเถอะนะครับและที่สำคัญในเรื่องของความแม่นยำในการทำงานใช่ครับคือว่าที่เร็วกว่าเพราะว่าความเมื่อยล้าในการทำงานมันต่างกันคือส่งแรงเข้าไปแบบนี้มันค่อนข้างจะเมื่อยคือเริ่มต้นเนี่ยทลายแรกเนี่ยโอเคยังไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่
แต่พอไปเรื่อยๆเหนื่อยมนุษย์ร่างกายมันเริ่มล้านั่นเองนะครับแต่ว่าเครื่องมือก็สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำอยู่เช่นเคยนั่นเองและอย่างต้นทุนในการทำงานแน่นอนครับอย่างใช้แรงงานคนก็ต้องมีค่าแรงนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือละน้ำมันน้ำมันนี่ค่อนข้างจะใช้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเครื่องยนต์นี่ไม่แค่สร้างแรงดันอากาศเองไล่หนึ่งก็ใช้ประมาณ100ซีซีครับแต่ว่าต้นทุนทั้งหมดนี่ครับหลังจากเราวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์แล้วคิดราคาเครื่องที่ประมาณ 70,000 บาทนะครับถ้าตัดประมาณปีละประมาณ10ตันก็คุ้มทุนนะครับเห็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดเกษตรกรสนใจอยากจะมาตอนนี้ก็คือยังไม่มีจำหน่ายแหละแต่ว่ามีในส่วนของต้นแบบติดต่อได้จากที่ไหนบ้างครับก็สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมนะครับเบอร์โทร02-579-2757นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่อาจารย์ให้ไว้เมื่อกี้นี้เองครับผู้ชมครับปาล์มน้ำมันถือได้ว่าเป็นพืชที่มีศักยภาพในการผลิตน้ำมันที่สูงนะครับด้วยผลผลิตของปาล์มน้ำมันนี้เป็นทลายครับเวลาที่ผลผลิตแก่นั้นเราต้องรีบเก็บเกี่ยวให้เร็วที่สุดในขณะที่เราเก็บเกี่ยวครับเราต้องเก็บเกี่ยวด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ให้เกิดรอยช้ำหรือว่าบาดแผลฉะนั้นครับเครื่องเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันที่ทางสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมได้ดำเนินการวิจัยและก็พัฒนาขึ้นมานี้นะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับพี่น้องเกษตรกรครับสามารถนำเครื่องมือนี้ไปใช้กับผลผลิตของตนเองนะครับไม่ผลผลิตของคุณนั้นช้ำหรือว่ามีรอยและที่สำคัญครับยังประหยัดในส่วนของระยะเวลาและแรงงานอีกด้วยครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับกับคุณยุทธนาเครือหานชันพงศ์วิศวกรการเกษตรชำนาญการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมครับคุณครับอาจารย์ครับส่วนช่วงต่อไปครับเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงเกษตรกันครับในช่วงทันข่าวก้าวไกลครับมะพร้าวเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านานด้วยการนำมะพร้าวมาเป็นส่วนประกอบอาหารทั้งข่าวและหวานแต่ในปัจจุบันมะพร้าวไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่บริโภคเท่านั้นนะคะแต่ยังกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยอีกด้วยทันข่าวก้าวไกลสัปดาห์นี้จะพาทุกท่านมาติดตามบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารของชมรมมะพร้าวแห่งเอเชียแปซิฟิกครั้งที่47เมื่อวันที่25-28มกราคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีนายจิรากรโกสายเสวีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมครั้งนี้ค่ะซึ่งจัดขึ้นเพื่อหารือแผนการดำเนินการของชมรมและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการผลิตมะพร้าวอุตสาหกรรมมะพร้าวและหาแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนามะพร้าวให้มีความยั่งยืนค่ะจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการขาดแคลนมะพร้าวในประเทศไทยสาเหตุหนึ่งเกิดจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ปลูกและขณะนี้มีการระบาดของแมลงศัตรูพืชที่มีชื่อว่าหนอนหัวดำกัดกินมะพร้าวอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนส่งผลกระทบต่อผลผลิตของชาวสวนมะพร้าวกรมวิชาการเกษตรได้เร่งหาวิธีในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนค่ะโดยการฉีดพ่นสารฆ่าแมลงเข้าไปในต้นมะพร้าวตอนนี้กำลังตามผลอยู่ว่าแบคทีเรียเนี้ยจะมีผลในการทำให้หนอนหัวดำเนี้ยตายหรือไม่ครับตอนนี้ก็พบว่ามันเริ่มตายบ้างแต่ว่าต้องดูอีกสัปดาห์หนึ่งแล้วเราก็ไปเฝ้าติดตามดูครับคือในสวนใหม่ถ้าเราเจอถ้าเป็นไม่มากนี้ถ้าต้นไม่สูงเท่าไหร่ก็ควรจะตัดใบมาทำลายเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีตัวแตนเบียนที่จะไปปาเราต้องติดต่อกับทางประเทศอินเดียเพื่อแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือโดยเฉพาะเราจะขอความช่วยเหลือในเรื่องของแตนเบียนที่จะเอามาปรับไอ้หนอนหัวดำมะพร้าวตัวนี้การจัดประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่กรมวิชาการเกษตรจะได้เสนอขอความช่วยเหลือหาแนวทางการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำด้วยชีววิธีจากนานาประเทศที่เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะประเทศอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่มีหนอนหัวดำระบาดและได้มีการวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงแตนเบียนช่วยควบคุมหนอนหัวดำเป็นผลสำเร็จค่ะจากนั้นไปติดตามการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฏิบัติงานภายใต้อนุสัญญาไซเตสทางด้านพืชสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือเมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงปัญหาในการดำเนินงานในแต่ละด่านตรวจพืชและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลการนำเข้าส่งออกพืชอนุรักษ์
ให้ปฏิบัติงานตามอนุสัญญาไซเตสอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งปัญหาเกี่ยวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าระหว่างประเทศนั้นนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นค่ะการค้าการขายหรือว่าการนำพืชป่าออกจากป่าตามธรรมชาตินั้นเป็นเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงต่อจำนวนของประชากรของพืชป่าเหล่านั้นในสภาพธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าเรามีปล่อยให้มีการเก็บของป่าออกจากป่าจำนวนมากมายมหาศาลนี้แน่นอนจะต้องมีผลกระทบจำนวนชนิดพันธุ์เหล่านั้นในธรรมชาตินะครับเวลาเอาพืชป่านั้นมาปลูกหรือมาปลูกในต่างถิ่นนั้นโอกาสที่เขาจะมีชีวิตอยู่รอดนั้นค่อนข้างน้อยเพราะว่ามันผิดสภาพตามธรรมชาติของเขานะครับขอร้องหรือขอรบกวนท่านผู้ซื้อทั้งหลายว่าการซื้อขายพืชป่านั้นจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องร่วมมือกับทั้งผู้ซื้อผู้ขายถ้าไม่จำเป็นนั้นอย่าเอาพืชป่ามาไว้ในบ้านคืองดซื้อว่างั้นเถอะนะครับและปิดท้ายกันที่งานวังน้ำเขียวฟอล่าแฟนตาเซียมหัศจรรย์งานศิลป์ดินแดนแห่งความสุขนะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์2554ที่วังน้ำเขียวฟอร่าแฟนตาเซียจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจร่วมงานนี้นะคะมาถึงช่วงเฉลยคำถามในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากทางรายการสำหรับใครนะครับที่ไม่ได้รับรางวัลไม่ต้องเสียใจไปครับสัปดาห์นี้มาลุ้นกันต่อครับคำถามมีว่าอย่างไรไปชมกันครับคำถามประจำสัปดาห์ขอถามว่าในช่วงเกษตรสนทนานำเสนอเครื่องมือเก็บเกี่ยวพืชอะไรถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักงานเลขานุการกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ10900หมดเขตรับคำตอบวันที่9กุมภาพันธ์สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่16มกราคมที่ผ่านมาที่ถามว่าในช่วงเกษตรสนทนานำเสนอเครื่องจักรกลการเกษตรมีชื่อว่าอะไรคะคำตอบก็คือเครื่องปูพลาสติกติดพ่วงรถแท็กเตอร์นั่นเองค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการนะคะมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละ1เล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะปุ๋ยปลอมหรือปุ๋ยด้อยคุณภาพสร้างความเสียหายให้เกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศก่อนซื้อปุ๋ยทุกครั้งโปรดตรวจดูกระสอบต้องไม่มีรอยแกะเชือกผูกมัดมีเลขทะเบียนกรมวิชาการเกษตรรับรองอย่างถูกต้องและมีชื่อที่อยู่ของผู้ผลิตอย่างชัดเจนเพื่อความมั่นใจพี่น้องเกษตรกรควรที่จะซื้อปุ๋ยจากร้านที่น่าเชื่อถือหรือร้านชิวช็อปที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรและอย่าลืมขอใบเสร็จรับเงินทุกครั้งนะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเนื้อหาสาระทางการเกษตรที่รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรคัดสรรมามอบให้กับคุณผู้ชมครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับดูรายการของเราแล้วจะนำความรู้ที่ได้รับครับไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้กับพืชผลทางการเกษตรของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับยิ่งพี่น้องเกษตรกรนะครับมีพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพดีขึ้นเท่าไหร่ชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นเท่านั้นครับเศรษฐกิจของประเทศไทยก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันครับเพราะประเทศไทยของเรานะครับเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่มีการส่งออกสินค้าทางการเกษตรเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวครับรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะครับขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ความรู้ทางการเกษตรส่งมอบถึงมือของคุณผู้ชมครับทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ครับ 5:30 จนถึง 6:00 นทางวัฒนายทีวีสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับพวกเราชาวกรมวิชาการเกษตรเรารักเกษตรกรเรารักประชาชนสื่อสารโปร่งใสคือหัวใจของเราดูแลสิ่งแวดล้อมรักษาทรัพยากรเราให้ความรู้ความชำนาญการเกษตรชาวไร่ชาวนามีชีวิตที่ดีเพิ่มผลผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้าปลอดภัยถึงมือประชาชนใจทัศน์คือวัฒนธรรมคือค่านิยมเพื่อองค์กรของเรากรมวิชาการเกษตรก้าวไกลทำงานด้วยใจเพื่อเมืองไทยของเราคือวิสัยทัศน์คือวัฒนธรรมคือค่านิยมเพื่อองค์กรของเรากรมวิชาการเกษตรก้าวไกลทำงานด้วยใจ
ือบเมืองไทยของเรา